สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราจะมาเรียนกันเรื่องค่านิยม12ประการนะครับผมข้อ1รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2ซื่อสัตย์เสียสละอดทนข้อ3กตัญญูต่อพ่อแม่และครูข้อ4ใฝ่หาความรู้ตั้งใจเรียนข้อ5รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยข้อ6มีศีลธรรมหวังดีต่อผู้อื่นเพื่อแผ่และเมตตาข้อ7เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อ8มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายข้อ9มีสติรู้คิดรู้ทำข้อ10รู้จักใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อ11มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมตั้งใจเรียนนะครับเด็กๆแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับ